คุณกรพัฒน์สวัสดีค่ะครับพี่สวัสดีครับยังยืนและยันไหมว่าตลาดหุ้นไทยยังแข็งแกร่งอยู่นะคะก็วันนี้ก็เป็นจิตวิทยาลบในเรื่องตัวประเด็นการเมืองระหว่างประเทศทำให้ตัวเซตเองก็ย่อมาตามภูมิภาคนะครับแล้วก็หุ้นก็เหมือนเดิมนะครับเซ็นสลับเปลี่ยนหมุนเวียนแต่เซกเตอร์ที่แข็งอยู่ก็จะมีแบงค์นะครับแล้ววันนี้เองเนี่ยเอเนอร์จีหลายๆตัวก็เริ่มดีดกลับนะครับตัวภาพของราคาน้ำมันที่เริ่มฟื้นนะครับแต่ว่าเราเริ่มเห็นการเทคกลุ่มท่องเที่ยวนะครับที่รุนแรงหลายตัวเหมือนกันนะครับที่เกิดขึ้นตัวตลาดเองมองข้ามวันพรุ่งนี้นะครับพี่ม่อนก็จะมีดาวรับ1569 1565เซตนะฮะใช่ครับก็คือก็ลุ้นเนี่ยนะครับให้เซตพยายามลิงก์ตัวเหนือ1570หรือเปล่านะครับก็จะเป็นการรักษาจิตวิทยาแล้วก็ต้านด้านบนอยู่ที่1580นะครับอยู่ในกรอบนี้เป็นการไซด์เวย์ครับผลการที่ทยอยออกมานะครับจนถึงตอนนี้ก็ยังคล้ายๆเดิมนะครับตัวVGCก็เป็นไปตามที่ตลาดคาดหมายไว้ครับพบ IVL ก็ในแง่ตัวตอน profit ก็ต้องบอกว่าดีกว่าตลาดคาดนะครับตัวเลขออกมาค่อนข้างดีถ้าไปดูตัว bottom line เองเนี่ยนะครับอาจจะดู drop นะครับตัวเยนเพราะปีที่แล้วเนี่ยมันมีstock gain นะครับหรือ inventory gain เข้ามาตัวไหนแต่ว่าปีนี้เองเนี่ยตัว IVL ที่ว่าค่ะปีนี้เนี่ย inventory loss แต่จริงๆแล้วงบเนี่ยให้ดูพวก forward earning ค่ะนะครับสเปรดที่มันขึ้นมาแล้วทำให้ earning โดยรวมเนี่ยค่อนข้างดีนะครับคุณก็เป็นลักษณะการพักตัวอยู่นะครับแล้วก็อย่างตัว GC วันนี้ก็เริ่มเห็นแรงซื้อกลับในงบออกมานะครับก็เริ่มมีภาพของการฟื้นตัวโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับเซกเตอร์หลักๆคิดว่ายังดูค่อนข้างโอเคอยู่นะครับแต่ว่าทิศทางตลาดเองอาจจะดูไม่ค่อยดีนะครับตามสื่อต่างประเทศไปนะครับก็เดี๋ยวรอนะครับการในการงบที่ใกล้โค้งสุดท้ายละนะครับสำหรับตัวโครงการไทยครับค่ะครับก็หุ้นนะครับผมอัปเดตหุ้นได้ก่อนนะครับโรงพยาบาลนะครับวันนี้เริ่มมีแรงเทสกันนะครับตอนลงล่าก็ลงมาที่187.5นะครับที่ผมบอกไปก็คือถ้าคนเล่นรอบสั้นเนี่ยนะครับถ้าหลุด185อาจจะหลุดออกมาก่อนนะนะครับแต่ถ้าเราดูแพทเทิร์น3เดือนที่ผ่านมาก็เป็นลักษณะนี้นะครับขึ้นไปแรงๆจะมีแท่งพักวัน2วันนะครับแล้วก็ค่อยๆขึ้นเป็นมีรับที่185ตัวจุฬารัตน์เลยครับที่ผมบอกไปเมื่อวานนั่นคือจริงๆเลยถ้าเทิร์นมันควรจะต้องขึ้นแต่ว่ามันมีแรงเทสใหม่อีกละหลุด254เนี่ยนะครับคนเล่นสั้นนะครับก็คือเคลียร์ว่าต้องลงมาก่อนนะนะครับคือมันหลุดละเราต้องรู้ว่าอ๋อหลุด254ถ้าเราเล่นตามเทคนิคอลเราก็ลงมาก่อนครับตัวเกษตรราษฎร์เองก็บนเทคเหมือนกันนะครับหลุดบริเวณ 13.8 นะครับก็ลงมาก่อนคือจริงๆถามว่าอุตสาหกรรมของกลุ่มนี้ยังไปได้ไหมยังไปได้นะครับแต่หุ้นบ้านเราตอนนี้ก็คือต้องดูสั้นๆประกอบด้วยนะครับดูเทคนิคประกอบด้วยครับมาดูท่องเที่ยวหน่อยนะครับเชิญค่ะมิ้นงบออกเทคแรงมากครับมีสัญญาณที่เมื่อวานแล้วก็เนี่ยหลุดลงมาถึง 39.5 คือรอบนี้เนี่ยนะครับคือถ้ามองเป็นเทรนด์ใหญ่การพักตัวกับเอาลุกของพื้นฐานที่ผมว่าค่อนข้างดีค่ะถ้ามิ้นลงมาแถว 39.5 ถึง 39 บาทบูลผมยังคิดว่าเป็นจุดในการเข้าซื้อนะครับผมมองภาพเพราะพื้นฐานค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าคนที่ได้รอบสั้นเนี่ยเขาจะรู้แล้วนะครับว่าหลุดบริเวณ40บาทเนี่ยต้อง 40.75 เนี่ยต้องหลบออกมาก่อนครับสำหรับตัวมินครับผมก็ค่ะครับมีตะวันก็เป็นพักอยู่นะครับก็คือย่อลงมาแล้วก็ดึงกลับขึ้นมาละที่ผมมองมินเนี่ยเดี๋ยวจะคล้ายๆตะวันนะครับก็เดี๋ยวคงเป็นภาพมีรอบของการซื้อได้ครับครับค่ะตัว PM นะครับที่ถามกันมาก็วันนี้เริ่มฟื้นนะพี่วันค่ะก็เห็นว่าเลี้ยงตัวเหนือ 11.5 แล้วกลับขึ้นมา 11.8 แต่ว่าคือยังไม่ผ่าน12อ่ะนะครับคือต้องผ่าน12ก่อนถึงจะเป็นภาพที่หนึ่งจะดูดีครับเฉยๆแต่วันนี้เขามีการประกาศผลนะครับของตัวเลขของตัวเลขของตัวงบครึ่งแรกของปีนะครับตัว BM ก็ผลก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงนะนะครับที่เราดูตัวเลขอยู่อยู่ประมาณ 6.8% นะครับคือรอบนี้เนี่ยเดี๋ยวผมดูตัวเลขนึงที่ประกาศจ่ายมาตัว PM อยู่ที่ประมาณ 0.35 บาทต่อหุ้นนะครับก็คิดเป็นปันผลระหว่างการประมาณ 3% นะครับถ้าตีทั้งปีก็อยู่ที่ประมาณ 9 เขาบอกว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูงนะ PM ก็เริ่มมีแรงเข้ามาแต่ว่างบยังไม่รายงานนะครับงบอาจจะรายงานสุดสัปดาห์ผมลองคอนเวิร์ตดูคร่าวๆว่าถ้าเกิดปันผลระดับนี้นะครับของครึ่งแรกแล้วคิดเป็นตัวเปย์เอาท์เรชโชประมาณ 75% เองนะครับผลประกอบการครึ่งแรกเนี่ยนะครับถ้าจะรายงานมาน่าจะอีไลน์ที่เราบอกไปนะครับก็คือเป็นเชิงบวก
ประตูเกียร์ครับอืมก็ประมาณนี้มาดูซีรีส์ยูนะครับค่ะค่ะเชิญค่ะ0U17จริงๆทุกคนเห็นเหมือนกันว่าซีรีส์ยูเนี่ยนะครับหลุดแล้วนะครับ995หลุดคือเราเกียร์ที่เดียวอัปเดตตามระบบส่งมาก่อนครับค่ะตอนนี้คือหน้ารองต้องลงมาก่อนนะครับแล้วก็การพักลงมาเนี่ยนะครับเขาจะมีแนวรับถัดไปนะครับของตัวซีรีส์ยูเนี่ยนะครับอยู่ที่เรนเก้าเก้าสองนะครับแล้วก็เรนเก้าเก้าศูนย์นะครับแล้วก็ต้านบนก็จะเป็นเก้าเก้าห้าเก้าเก้าเจ็ดนะครับกรอบนี้ยังไม่ทำอะไรนะครับรอก่อนครับดูสัญญาณนิดนึงครับค่ะทองจ้ะทองคำก็ขึ้นนะครับก็คือภาพที่ขึ้นมาเมื่อวานเราแนะนำ follow long เสา260นะครับหลังจากรอบแรกเนี่ยติดสถานะทำกำไรไปก่อนแล้วจิตวิทยาของตัวเซเว่นเว่นมันมานะครับเพราะว่าความวุ่นในเรื่องตัวเพราะว่าการเมืองระหว่างประเทศของอเมริกากับเกาหลีเหนือมันเกิดขึ้นครับเพราะฉะนั้นภาพแบบนี้พอก็มีจิตวิทยาบวกเข้ามาก็จะมีแนวต้านที่บริเวณ1273ก่อนนะครับผ่านได้ดู1280นะครับเหมือนเดิมครับลองทดลองมา1260ถ้าหลุด1260เราหลบออกมานะครับที่ทุนเราครับครับผมก็จุดถอยก็คือบริเวณข้าวเนาะครับได้ได้ขอบคุณมากนะคะคุณกรพัฒน์ค่ะค่ะนั่นก็เป็นรายละเอียดของคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์นะคะก็ต้องบอกได้ว่าทิศทางการลงทุนในตอนนี้คุณกรพัฒน์เองเชื่อมั่นในเรื่องราวของผลประกอบการบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ไทยว่ายังมีผลประกอบการที่ดีอยู่นะคะหุ้นที่แนะนำในตอนนี้ก็เป็นหุ้นที่รอซื้อก็คือมินนะคะหลังจากมีการเทคโปรฟิตกันมาในรอบนี้ราคารับรอบนี้ที่คุณกรพัฒน์ให้ไว้คือ 39.50 สตางค์สำหรับท่านที่ต้องการที่จะเล่นรอบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปสรุปในเรื่องราวของราคาทองคำวันนี้